แน่นอนถ้าสมมุติตอบผิดเราอนุญาตให้คุณตอบผิดได้3ครั้งใช่ไหมคะ3ครั้งนี้คุณจะต้องมีหัวใจมาชดใช้ด้วยนะคะในการที่ตอบผิดนะคะหัวใจก็ต้องแชร์เกมให้เพื่อนๆกดดาวน์โหลดเพียงแค่นี้ก็ได้หัวใจแล้วมารีฟิลเรื่อยๆเลยด้วยเช่นกันนะคะคุณปักกี้บอกว่าอยากจะให้ถามจังหวัดต่างๆในไทยบ้างเบื่อเกาหลีแล้วไม่รู้เรื่องมันมีนะคะคุณปักกี้มันมีนะคะคุณปักกี้ลองไปเสนอดูนะคะในวันที่เขาเปิดเป็นโพอ่ะทุกๆวันศุกร์นะคะลองเปิดโพดูนะคะเป็นเกี่ยวกับภาษาไทยก็ดีนะคะคุณแอลเล่นเฉพาะวันที่คาร่ามาเล่นทุกวันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะทุกวันก็มีของรางวัลต่างกันไปนะคะตอนนี้เนี่ยเราพูดคุยกันมาเยอะแล้วเนาะคาร่าเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมที่จะเล่นเกมกับคาร่าแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีไหมคะทุกทีมพร้อมนะคะยูเซอร์เดียวพร้อมยูเซอร์คู่พร้อมคาร่าพร้อมทีมงานพร้อมงั้นเรามาเริ่มเกมนะคะเกมควิซซันเตอร์ปริศนาพารวยกับคำถามข้อที่1ค่ะซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะคะจบจากมหาวิทยาลัยใดม.รังสิตม.อัสสัมชัญหรือว่าม.ศิลปากรค่ะซันนี่นะคะพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆหลายๆคนนะคะตอนนี้สาวๆก็ออกมาดีใจกันเลยนะคะว่าหนุ่มซันนี่นะคะไม่ได้ตกเป็นข่าวเหมือนที่มีข่าวเขาออกมาว่าหนุ่มติ๊ดนะคะกำลังจะมีภรรยานะคะก็ถือว่าสาวๆโล่งอกกันไปครึ่งค่อนประเทศเลยด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าพี่ซันนี่จะมาจากมหาวิทยาลัยใด A B หรือ C เฉลยค่ะคำตอบคือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่รู้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ซันนี่เขาเป็นลูกครึ่งนะคะ3เชื้อสายเลยมีไทยมีสิงคโปร์ด้วยแล้วก็เป็นฝรั่งเศสนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ได้เกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่รวมไปถึงเรียนที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะผ่านไปแล้วนะคะข้อแรกเป็นไงชิลมะโอเคไหมคะถือว่าไม่ยากจนเกินไปนะทุกคนนะเริ่มต้นคำถามกันชิลๆก่อนไม่รู้อาจจะมีคำถามยากเพราะฉะนั้นคาร่าขอไม่รับประกันว่าวันนี้ยากหรือง่ายแต่ว่าพูดเป็นว่าคละๆกันไปแล้วกันค่ะต่อกันเลยนะคะคำถามต่อไปคำถามข้อที่2ค่ะงานเลือกตั้ง BNK48 นะคะมีการประกาศผลในวันที่เท่าไหร่นะคะ23มกราคมขออภัยนะคะ25มกราคม26มกราคมหรือ31มกราคมค่ะเขาเรียกอะไรโอตะต้องตอบได้นะคะข้อนี้โอตะของมันโอตะนี่มันใช้เรียกว่าเป็นโอตะของคนต่อคนปะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นโอตะ BNK ได้ด้วยน่าจะได้เนาะเป็นแฟนคลับแล้วกันครับไม่แน่ใจนะคะงานเลือกตั้ง BNK มีประกาศผลในวันที่เฉลยค่ะ26นะคะ26มกราคมนั่นเองนะคะงานเลือกตั้ง BNK48 นะคะจะมีการประกาศผลในวันที่26มกราคมนะคะ2562ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะเป็นคำถามนะคะเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะ2ข้อแล้วข้อนี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรหรือใครไปดูกันค่ะทะเลสาบนะคะบายคาวอยู่ที่ประเทศใดรัสเซียสวีเดนไอซ์แลนด์ค่ะเอาแหละไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับไทยหรือเกาหลีด้วยเช่นกันนะคะแต่ทะเลสาบบายคาวจะอยู่ที่ไหนเฉลยค่ะอยู่ที่ประเทศรัสเซียนั่นเองนะคะตอบถูกในข้อนี้ไป 4,0507คนใช้หัวใจกันไปนิดหน่อยโอเคนะคะสำหรับทะเลสาบนะคะไบคาวหรือว่าเลคไบคาวนะคะจะตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรียประเทศรัสเซียนั่นเองนะคะเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกนะคะลึกที่สุดในโลกมีความลึกกว่านะคะ 1,640 เมตรนะคะซึ่งสำหรับทะเลสาบไบคาวแห่งนี้นะคะก็เกิดจากการที่น้ำล้นเข้ามานะคะจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วนั่นเองค่ะรู้สึกว่าวันนี้ทีมโฟซัมจะแอคทีฟกันมากเลยนะคะทุกคนยังมีหัวใจกันอยู่ใช่ไหมคะทีมโฟซัมเยี่ยมเลยนะคะต่อกันนะในคำถาม
ข้อที่4ค่ะห้างสรรพสินค้านะคะที่ยืนยาวที่สุดคือห้างอร่อยมาบุญครองไนติงเกิลโอลิมปิกหรือเซ็นทรัลชิดลมค่ะคำถามดักแกมาอีกแล้วน้องๆ อาจจะงงนะคะถึงห้างบางห้างแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห้างไหนใน choice 3 choice นี้นะคะจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ยืนยาวที่สุดค่ะคำถามดักแกนะคะ Nightingale Olympic นั่นเอง choice B นะคะห้าง Nightingale นะคะหรือว่า Nightingale Olympic นะคะถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้านะคะที่มีอายุยาวนานที่สุดเลยนะคะและที่สำคัญคือยังเปิดกิจการอยู่ในประเทศไทยนะคะเริ่มเปิดกิจการเนี่ยเชื่อไหมตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2473เลยนะคะถือว่านานมากๆคุณแฮร์รี่เคยไปไนติงเกลด้วยเหรอคะคาร่าเคยแต่ขับผ่านห้างดีเซมเบอร์บอกถึงอายุเหมือนกันนะนะคะมีคุณณัฐนนท์บอกว่าห้างฉัตรลำปางอ๋อห้างฉัตรใช่ไหมคะผ่านไปแล้วนะคะ4ข้อในวันนี้เดี๋ยวไปต่อกันนะคะกับคำถามข้อที่5ค่ะโค้ชต้อยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยเคยเล่นให้กับสโมสรใดมาก่อนนะคะราชประชาไทยฮอนด้าและกระบัง FC หรือว่าโอสถสภาค่ะ10วินาทีนะคะในการตอบคำถามข้อที่5ของเราในวันนี้นะคะโค้ชโตยเคยโตยขออภัยนะคะโค้ชโตยเคยเล่นให้กับสโมสรใดมาก่อนไปดูเฉลยค่ะก็คือของโอสถสภานั่นเองนะคะข้อนี้ก็มีคนเฉลี่ยตอบข้อ A บ้างข้อ B บ้างนะคะแต่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4โอสถสภานะคะทำให้ข้อนี้มีคนใช้หัวใจกันไปนะคะปราบเซียนเลยข้อนี้ 1,307 ดวงกันนะคะคุณสิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะคะเกิดเมื่อวันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2512นะคะปัจจุบันเนี่ยอายุ49ปีละเป็นชาวมหาสารครามนะคะซึ่งเกิดมาท่ามกลางครอบครัวที่มีกีฬาอยู่ในสายเลือดนะคะโดยคุณสิริศักดิ์เนี่ยผ่านการค้าแข้งนะคะให้กับโอสถสภาเนี่ยตั้งแต่ปี2531เป็นต้นมานะคะและเลี่ยนเพียงสโมสรเดียวจนกระทั่งแขวนสตั๊ดนะคะก่อนที่จะผันตัวมาเป็นทีมงานแล้วก็ผู้ช่วยเฮดโค้ชให้กับโอสถสภานานกว่า17ปีค่ะตอนนี้นะคะไปแล้ว5ข้อต่อกันในคำถามข้อที่6ค่ะลิซ่านะคะเต้นเพลงใดในคอนเสิร์ต Blackpink 2019 World Tour Swalla Talk Dirty หรือ Anaconda ค่ะคุณจูนถามว่าหานบีไปไหนรู้สึกว่าวันนี้ไม่น่าจะมาแน่เลยเหมือนกันเพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีหานบีมาป่วนมาช่วยเพื่อนเลยนะวันนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เนี่ยยูเซอร์เก่งกันอยู่แล้วนะคะลองดูวันนี้เล่นแบบไม่มีหารบีกันนะคะจะดูว่าจะมียูเซอร์กี่คนนะคะที่สามารถเข้าไปพิชิตเงินกันได้นะคะแต่ว่าสำหรับข้อนี้เลยนะคะอาจจะเห็นมีการแชร์คลิปเต้นของลิซ่ากันเยอะแล้วนะคะแต่เคยฟังเพลงไหมว่าเป็นเพลงอะไร Swalla Talk Dirty หรือ Anaconda ค่ะคำตอบคือ Swalla นะคะSwalla ตอบถูกกันไป 1,502 คนนะคะใช้หัวใจกันไปในข้อนี้ 1,095 ดวงค่ะลิซ่าเนี่ยน้องลิซ่านะคะได้สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเต้นเพลง Swalla นะคะของ Jason Derulo นั่นเองในคอนเสิร์ตนะคะแน่นอนมีคนรับชมแล้วก็ชื่นชมหลายล้านครั้งเลยทำให้อยู่ดีๆคลิปนี้กลายเป็นไวรัลไปเลยทีเดียวด้วยกันนะคะต่อกันค่ะคำถามข้อที่7ละครเจ้าสมิงนะคะออกอากาศทางช่องใด73หรือว่า1ช่อง7ช่อง3หรือ1เจ้าสมิงนะคะมีใครเคยดูหรือเปล่าถ้าเคยดูในข้อนี้ต้องตอบได้แน่นอนนะคะ10วินาทีของเราหมดลงไปเรียบร้อยแล้วเราไปดูเฉลยเลยค่ะคำตอบคือช่อง7นั่นเองนะคะเจ้าสมิงนะคะเป็นละครโทรทัศน์ไทยอันนี้เนี่ยจะเป็นแนวแอคชั่นโรแมนติกลี้ลับนะคะออกอากาศทางช่อง7แล้วตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากเลยด้วยเช่นกันค่ะมาต่อกันนะคะ
ข้อต่อไปเราเดินทางมาถึงคำถามข้อที่8แล้วค่ะฟุตบอลทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะคะของรายการ AFC Asian Cup นะคะครั้งแรกในรอบกี่ปี26ปี50ปีหรือ47ปีค่ะคุณวิสนี่วิสนะคะบอกพระเอกหล่อใครเล่นเป็นพระเอกอะคะยังไม่ได้ดูเลยอะคุณอูตูถามว่ามิ้นยังอยู่หรือเปล่ามิ้นตอบอูตูด้วยนะคะคุณอูตูต้องการเพื่อนนะคะคุณจี๊ดบอกว่าไม่รอดตั้งแต่แรกแล้วคุณจี๊ดสู้ๆนะคะสู้ๆถึงวันนี้ไม่รอดวันพรุ่งนี้ก็มีการเล่นเกมด้วยเช่นกันนะคะแต่สำหรับข้อนี้ข้อที่8ของเรานะคะเราจะมาดูกันว่าคำตอบคืออะไรค่ะคำตอบนะคะก็คือ47ปีนั่นเองค่ะฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะผ่านเข้ารอบถึงรอบน็อกเอาท์นะคะครั้งแรกในรอบ47ปีกันเลยนะคะของรายการ AFC Asian Cup นะคะนับตั้งแต่ปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะในปี1972นะคะอันปีนั้นเนี่ยเราจะได้เป็นอันดับที่3นั่นเองค่ะเอาละ8ก็ไปแล้วนะคะตอนนี้ต่อกันที่9ค่ะเมืองหลวงเยอรมันคือเมืองใดเบอร์ลินนะคะดอร์ทมุนด์หรือว่ามิวนิกค่ะทีมฟอร์ซัมบอกว่าใจเหลือๆเยี่ยมเลยนะคะทีมนี้ดูเป็นทีมที่แกร่งนะเยี่ยมไปเลยนะคะแต่จะแกร่งแล้วตอบข้อนี้กันได้หรือเปล่านะคะฟอร์ซัมคุณแฮร์รี่ไปดูเฉลยค่ะคำตอบคือเบอร์ลินนั่นเองนะคะสำหรับเบอร์ลินแล้วเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงนะคะและรัฐหนึ่งใน16รัฐนะคะสหพันธ์ของประเทศเยอรมนีนั่นเองนะคะมีประชากรทั้งหมดเนี่ย 3.4 ล้านคนในเขตเมืองนะคะมากที่สุดในเยอรมนีนะคะแล้วก็มากเป็นอันดับที่2ของสหภาพยุโรปด้วยเช่นกันค่ะ8ไปแล้ว9ไปแล้วนะคะตอนนี้3ข้อสุดท้ายแล้วเรามาต่อกันในคำถามข้อที่10ค่ะโรงแรมดุสิต D2 นะคะอยู่ในเมืองใดนะคะอาดิสอาบาบาไนโรบีหรือกัมปาลาค่ะโอ้โหทีมโฟซัมวันนี้มาแรงมากเลยขอยากกว่านี้ถ้ายากจริงๆอ่ะได้เล่นไหมสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเชื่อไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เล่นนะเนาะเพชรจำนวน 55,555ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าเราหารกันแล้วเนี่ยแบ่งได้คนละ700กว่าเพชรโอ้อเมซิ่งมากคำถามยากมากโหดมากวันนี้ก็เลยอาจจะชิวๆกันนะคะแต่จะชิวหรือเปล่าจนกว่าไปถึงคำถามข้อที่12เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะตอนนี้เฉลยค่ะคำตอบคือไนโรบีนั่นเองนะคะวันที่15มกราคมนะคะเมื่อวานนี้ทาง Daily Mail เนี่ยรายงานว่านะคะเหตุเกิดระเบิดนะคะยิงใส่ย่านอาคารหรูในกรุงไนโรบีนะคะในเมืองหลวงของเคนยา Riverside Drive นะคะเป็นที่ตั้งของโรงแรมขนาดใหญ่นั่นก็คือโรงแรมดุสิต D2 นะคะในเครือดุสิตธานีอาคารแล้วก็สำนักงานต่างๆนะคะกัมปาลาเป็นเมืองหลวงนะคะอูกันดาและอาคิสอาบาบาเป็นเมืองหลวงของเอธิโอเปียนั่นเองค่ะ2ข้อสุดท้ายในวันนี้ค่ะต่อกันในคำถามข้อที่11ค่ะภัตตาคารซิร็อกโกนะคะตั้งอยู่บนดาดฟ้าของโรงแรมใดนะคะเฟเซอร์สวีทสุขุมวิทหรือว่าเลบัวแอทสเตททาวเวอร์หรือบันยันทรีแบงคอกค่ะซิร็อกโกนะคะอยู่บนดาดฟ้าของโรงแรมใดนะคะโรงแรมนี้เนี่ยจนมาถึงวันนี้บุ๊กกิ้งก็ยังเต็มเรื่อยๆเลยด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามีหนังนะคะใครเคยดูบ้าง Hangover นะคะก็มาถ่ายที่ซิร็อกโกนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เวลาชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวที่บ้านเรานะคะก็จะอยากไปรูฟท็อปเขาเรียกว่ารูฟท็อป Hangover รูฟท็อป Hangover ข้าเคยไปอยู่ครั้งนึงอ่ะเขาเอาเหมือนแบบเป็นคัทเอาท์อันใหญ่ๆนะคะที่เป็นซีนนะคะจากแฮงโอเวอร์ติดไว้เลยนะคะเหมือนเป็นอีกหนึ่งทัวริสต์เดสติเนชันด้วยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าจะอยู่ที่เฟรเซอร์สวีทส์หรือว่าเลบัวนะคะหรือบันยันทรีไปดูเฉลยค่ะคำตอบนะคะเลบัวนะคะแอทสเตททาวเวอร์นั่นเองนะคะคือที่ตั้งของภัตตาคารซิร็อกโกนะคะหนึ่งในสถานที่ที่ถูกเลือกในภาพยนตร์นะคะก็คือ
Tower Club นะคะของ The Bua นะคะแล้วก็บางส่วนทางเข้าของ Sirocco นะคะ Sirocco นี่ก็จะเป็นร้านอาหารกลางแจ้งนะคะบนชั้นดาดฟ้านะคะชั้นที่63นะคะฉากหลังในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพท้องฟ้าของกรุงเทพสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจนะคะซึ่งผู้ชมเนี่ยก็สามารถได้สัมผัสประสบการณ์นี้ได้นะคะจากสกายบาร์แล้วก็ภัตตาการสโรโกด้วยเช่นกันค่ะผ่านไป11ข้อนะคะตอนนี้1ข้อสุดท้ายนะคะจะรอดหรือไม่รอดคำถามข้อที่12ค่ะคำถามข้อที่12ในวันนี้คือคอนสแตนตินแฟลคอนคือใคร A B หรือ C ค่ะเพิ่งจะเป็นหนังละครเพิ่งจะเป็นละครกันไปนะคะ Falcon ในบุพเพสันนิวาสนะคะสามีแม่มะลินั่นเองนะคะคอนสแตนตินแฟลคอนคือข้อ C นะคะเจ้าพระยาวิชเยนนั่นเองนะคะข้อนี้ดูบุพเพสันนิวาสกันไปเยอะใช่ไหมแทบจะไม่มีคนตอบผิดเลยอะ Amazing มากตอบผิดนิดเดียวแค่คนเดียวเองนะคะเจ้าพระยาวิชเยนนะคะหรือว่าคอนสแตนตินแฟลคอนนะคะเป็นนักผจญภัยชาวกรีกนะคะผู้กลายมาเป็นสมุนหานายกนะคะในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะแห่งกรุงศรีอยุธยานะคะนอกจากพูดภาษากรีกแล้วนะคะซึ่งเป็นภาษาตัวแม่ฟาลคอนเนี่ยยังพูดได้อีกหลากหลายภาษาด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามารวบรวมดูกันดีกว่าว่าเรามีนะคะยูเซอร์ที่สามารถเข้าไปพิชิตเพชร 55,555 เพชรกันได้กี่คนค่ะสำหรับวันนี้แล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับ 1,407 คนวันนี้นะคะคุณได้แบ่งเพชรนะคะ 55,555 เพชรกันทั้งหมดนะคะคนละ39เพชรนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคลาแล้วด้วยเช่นกันนะคะวันพรุ่งนี้อยู่กับเมทัลแล้วก็แตงกวาส่วนคลาก็จะมาประจำการที่นี่นะคะวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธนั่นเองวันนี้หมดเวลาก็ต้องลายูเซอร์ทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับคลาเจอกันอาทิตย์หน้าแต่ควิซันเตอร์วันพรุ่งนี้ 20:30 ได้เลยทาง Tutu Live ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ